วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับผมซื้อ Olight i5 3 Plus ตัวนี้นะครับมาจากเว็บไซต์ olightstore.co.th หรือเว็บไซต์ Olight Thailand นั่นเองนะครับและเท่าที่ลองใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะบอกได้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นไฟฉายที่เข้ามือมากๆนะครับดูขนาดของเขานะความสว่าง550ลูเมนของเขานั้นเป็นค่าความสว่างที่เหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ถึงระยะกลางนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นหาของในบ้านตอนไฟดับหรือไปเต็นท์ก็ใช้งานภายในเต็นท์หรือเดินสำรวจตรวจตาพืชผักสวนครัวในบริเวณที่ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ได้รกมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ผมจะนำมาทดสอบการใช้งานแบบหนักๆที่บริเวณสวนยางพาราบริเวณนี้นะครับตอนกลางคืนซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมืดสนิทนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ผมใช้สำหรับทดสอบไฟฉายในแทบจะทุกตัวนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทดสอบกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันว่าเจ้าตัว Olight i5 T Plus ตัวนี้นะครับเขาให้อะไรมาในกล่องบ้างมาดูที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับเขาทำได้อยู่ที่550ลูเมนนะครับนี่ครับโดยที่550ลูเมนนะครับเขาจะมีระยะส่องไกลสุดที่87เมตรนะครับส่วนความเข้มแสงที่550ลูเมนนั้นนะครับจะอยู่ที่1900แคนเดลานะก็ถือว่าจิ๋วแต่แจ๋วเหมือนกันนะครับนี่ขนาดตอนกลางวันนะคราวนี้เรามาดูลักษณะตัวเครื่องของเขากันบ้างนะครับตัวไฟฉายของเขาจะเป็นรูปทรงคล้ายปากกานะครับอันนี้ผมจับแบบเป็นปากกาเลยนะวัสดุนั้นทำจากตัวอลูมิเนียมนะครับลายของบอดี้เขาจะเป็นเกลียวที่บอดี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกลียวซึ่งบอกก่อนว่ารุ่นนี้เขาจะมีบอดี้มา2แบบนะครับตัวที่ผมถือเนี่ยจะเป็นลายเกลียวนะครับส่วนอีกลายนึงนั้นจะเป็นลายคล้ายๆกับเป็นลายหินนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็เลือกตัวบอดี้ที่เป็นเกลียวซึ่งเป็นตัวลายดั้งเดิมของเขามานะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับก็จะมีสีเขียวในมือผมนี้นะครับมีสีน้ำเงินมีสีส้มแล้วก็มีสีดำครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับว่าจะชอบสีไหนก็ใครสนใจก็สามารถเข้าไปเลือกได้ที่เว็บ olightstore.co.th หรือลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้นะครับตัว Olight i5 T Plus ครับเขามีคลิปหนีบมาให้นะครับสำหรับการพกพาซึ่งตรงนี้จะเป็นคลิป2ทางนะครับก็คือเหน็บทางนี้ก็ได้สำหรับเหน็บปกเสื้อหรือเหน็บกระเป๋ากางเกงนะครับเหน็บกระเป๋าเสื้อได้ส่วนคลิปฝั่งนี้นะครับเราสามารถทำเป็นผมให้ดูคลิป2ทางตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เน็บตรงปีกหมวกด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทำเป็นไฟฉายคาดศีรษะในกรณีที่เราทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่มีมือถือไฟฉายนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมหันให้ดูด้านข้างฮะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เวลาใช้งานก็เปิดสวิตช์ปกติธรรมดาครับก็จะอันนี้ก็จะพอแก้ขัดได้กรณีที่เราทำกิจกรรมหรืองานอะไรสักอย่างที่มันต้องใช้มือนะครับแล้วเราไม่มีไฟฉายที่เป็นไฟฉายคาดศีรษะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับคลิปหนีบของเจ้าตัว i5T Plus ตัวสวิตช์นะครับสวิตช์เขาจะมีจุดเดียวนะครับที่ท้ายไฟฉายเป็นแบบนี้นะครับก็จะใช้วิธีการกดเปิดแล้วก็กดปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเราทดสอบการใช้งานสวิตช์อีกทีหนึ่งนะเรามาดูค่าความสว่างของเจ้าตัว Olight i5 T Plus กันบ้างนะครับโดยความสว่างของเขานั้นเขาจะมีมาให้ที่2ระดับนะครับนั่นก็คือระดับโลแล้วก็ระดับไฮครับระดับโลครับที่15ลูเมนนะครับนี่คือระดับโล
ก็เปิดได้ทั้งหมดที่54ชั่วโมงนะครับโดยแบตเตอรี่ขนาด AA แค่2ก้อนนะครับส่วนระดับไฮครับระดับไฮของเขาก็จะค่าความสว่างระดับไฮของเขาจะอยู่ที่550ลูเมนนะครับโดยเขาจะเปิดได้ทั้งหมด3นาทีนะครับหลังจากนั้นหลังจาก3นาทีไปแล้วนะครับค่าความสว่างของเขาจะลดลงมาเหลือ300ลูเมนครับซึ่ง300ลูเมนนั้นก็จะสามารถเปิดได้ต่อที่30นาทีนะครับหลังจาก30นาทีไปแล้วนะครับค่าความสว่างของเขาจะลดลงมาที่55ลูเมนนะครับโดย55ลูเมนก็สามารถเปิดต่อไปได้ที่130นาทีนะครับนี่ก็คือค่าความสว่างในโหมดไฮนะครับจาก550ลงมาที่300แล้วก็ลงมาที่55ลูเมนครับผมก็ถือว่าเป็นระดับค่าความสว่างและก็รันไทม์การใช้งานที่น่าจะเพียงพอกับการใช้งานประจำวันครับมาดูที่ระบบสวิตช์กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์จุดเดียวนะครับที่ท้ายไฟฉายเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ก็คือสวิตช์ท้ายไฟฉายนะครับเมื่อเปิดไฟฉายนะครับระบบของเขา default จะเริ่มต้นที่ระดับโลนะครับเป็นค่ามาตรฐานกดสวิตช์ให้สุดนะครับให้มีเสียงดังคลิกนะครับจะเป็นการเปิดนะครับโอเคกดนี่ครับกดให้สุดดังคลิกเขาก็จะเป็นการเปิดนะครับแล้วก็กดสุดอีกครั้งให้ดังคลิกนะครับก็จะเป็นการปิดไฟฉายเรียบร้อยครับการเปลี่ยนระดับไฟฉายนะครับเราจะทำได้โดยการกดเปิดครั้งหนึ่งแล้วก็กดปิดแล้วก็กดเปิดเร็วๆภายใน2วินาทีนะครับเขาจะเปลี่ยนระดับจากตัวโลเป็นไฮนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับเปิดครั้งหนึ่งเขาจะเป็นโลนะครับเป็นระดับโลที่15ลูเมนผมปิดแล้วก็เปิดเร็วๆอีกภายใน2วินาทีครับเขาจะเป็นระดับไฮที่550ลูเมนนะครับก็สวิตช์ใช้งานโหมดสวิตช์ใช้งานก็เรียบง่ายไม่ซับซ้อนมีแค่นี้ครับตัว Olight i5T Plus นะครับเขามีการเปิดสวิตช์แบบชั่วคราวด้วยนะครับโดยวิธีการก็คือกดเบาๆลงไปที่สวิตช์ครึ่งหนึ่งนะครับค้างไว้ไฟก็จะติดครับถ้าเราปล่อยปุ๊บไฟก็จะดับนะครับโดยเราจะทำเหมือนเดิมนะครับกดปล่อยกดปล่อยเขาก็จะเปลี่ยนระดับค่าความสว่างไปเรื่อยๆนะกดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยครับหลังจากที่เราสลับสวิตช์แบบนี้นะครับในโหมดชั่วคราวสมมุติว่ามันค้างอยู่ที่ระดับไฮนะครับเราอยากเปิดระดับไฮถาวรก็กดซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งให้ดังคลิกครับคราวนี้เขาก็จะเปิดค้างแล้วนะจากโหมดชั่วคราวก็จะเป็นโหมดแบบเปิดค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบสวิตช์ของเจ้าตัว i5T Plus ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับผมคราวนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของแบตเตอรี่ของเจ้าตัว i5T Plus นะครับเขาใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2ก้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอัลคาไลน์หรือเป็นลิเธียมไอออนหรือเป็นแบบนิกเกิลนะครับก็สามารถใช้งานได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาแถมมาในกล่องนะครับมาว่าด้วยเรื่องของการกันน้ำนะครับตัว i5T Plus มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 นะครับโดยสามารถจุ่มลงไปในน้ำกดเปิดปิดสวิตช์ใต้น้ำได้เลยนะครับก็เหมือนกับหลายๆตัวของไฟฉายหลายๆตัวของโอไลท์นะที่ผมทดสอบให้ดูก็สามารถจุ่มน้ำหรือเปิดเอาไว้ท่ามกลางสายฝนหรือเปิดทิ้งไว้ให้สายฝนกระหน่ำลงมาก็สามารถใช้งานได้ตลอดครับไม่มีปัญหาสำหรับโอไลท์นะก็มาตรฐานการกันน้ำ IPX8 ของเขาก็ไว้ใจได้ครับก็ในหลายๆคลิปที่ผมทำให้ดูนั่นแหละสำหรับการกันกระแทกจากที่สูงนะครับตัว i5T Plus นี้เขามาตรฐานการกันกระแทกที่ 1.5 เมตรนะครับก็คือหล่นจากที่สูงลงมาเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็คือในเรื่องของระบบไฟการเปิดการปิดนะครับก็ยังสามารถใช้ได้แต่ร่องรอยที่เกิดจากการตกนั้นก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับคราวนี้ก็มาดูที่น้ำหนักของเขาบ้างนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่89กรัมรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับซึ่งก็สำหรับการพกพานั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ารูปทรงของเขาก็คล้ายๆปากกาแล้วก็เหน็บเสื้อเหน็บกางเกงได้เหมือนปากกาเลยนะครับ
89กรัมก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาสำหรับการพกพาครับผมขนาดของตัวไฟฉายนะครับที่เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวหัวไฟฉายนะครับจะอยู่ที่ 1.7 เซนติเมตรนะครับแล้วก็ขนาดความยาวทั้งหมดนะครับจากหัวจรดท้ายของตัวไฟฉายก็จะยาวอยู่ที่ 14.5 เซนติเมตรนะครับซึ่งโดยรวมขนาดโดยรวมนั้นก็ไม่ได้เป็นภาระต่อการพกพาเลยครับครับตอนนี้ก็เวลานั้นใกล้ที่จะมืดแล้วนะครับแสงก็ลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปชมแสงของเจ้าตัว i5T Plus ตัวนี้นะครับเรามาดูหลอด LED กันก่อนนะครับเขาให้หลอด LED มา1หลอดครับซึ่งตัวเลนของเขาจะเป็นเลนแบบ PMMA นะครับซึ่งจะให้แสงที่นุ่มแล้วก็มีความสมดุลนะครับโดยตัวของผมเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิแสงแบบคูลไว้นะก็อยู่ที่ 5,700 ถึง 6,700 เคลวินนะครับซึ่งเขาก็จะมีบอกอยู่ที่ตรงปลายกระบอกไฟฉายนะครับ